แม้จะถูกมองว่าขาสั้นจนอาจจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่แต่ฟู่ใจสุนัขตำรวจคอกี้ตัวนี้ก็ได้พิสูจน์ความสามารถจนกลายเป็นขวัญใจในโลกโซเชียลของจีนท่ามกลางสุนัขตำรวจสายพันธุ์ใหญ่ที่มีทั้งร่างกายและสีหน้าที่ดุดันมีสุนัขตำรวจน้องเล็กตัวหนึ่งนะคะที่กำลังได้รับความเอ็นดูจากชาวจีนทั้งประเทศนี่เป็นสุนัขสายพันธุ์คอกี้ตัวเล็กขาสั้นกับรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์จนหลายคนอาจไม่เชื่อค่ะว่ามันสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสุนัขตำรวจได้จริงๆฟู่ใจเป็นสุนัขคอกี้วัย6เดือนที่ได้รับการฝึกฝนให้ทำงานเป็นสุนัขในเครื่องแบบประจำสถานีตำรวจเมืองเว่ยฟางมณฑลซานตงที่ได้ออกมาฝึกภาคสนามและปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อเร็วๆนี้ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่ามันอาจจะมีขาที่สั้นจนเกินไปและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ล่าสุดฟู่ใจได้กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ค่ะหลังทางสถานีตำรวจได้ปล่อยคลิปที่แสดงให้เห็นว่าคอกี้ตัวนี้ไม่ได้มีแค่ความน่ารักแต่มันได้รับการฝึกอย่างเข้มงวดมาตั้งแต่อายุได้2เดือนมีความสามารถในการรับคำสั่งต่างๆเช่นการค้นหาระเบิดและการติดตามกลิ่นอีกทั้งช่วงขาที่สั้นยังเป็นประโยชน์ในการเข้าตรวจค้นพื้นที่แคบหรือจุดที่เป็นมุมอับอย่างใต้ท้องรถยนต์ได้ดีกว่าสุนัขสายพันธุ์อื่นด้วยผู้จ่ายยังได้รับการประเมินนะคะว่าเป็นสุนัขที่มีความกล้าหาญสามารถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้รวดเร็วเข้ากับสุนัขตำรวจตัวอื่นได้ดีปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเมื่อมีอาหารเป็นรางวัลซึ่งทางสถานีตำรวจเว่ยฟางก็ยังมองนะคะว่าความน่ารักและเป็นมิตรของผู้ใจนี่แหละค่ะที่จะช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนได้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันผู้ใจยังคงมีสถานะเป็นสุนัขตำรวจฝึกหัดนะคะและต้องผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีกหลายอย่างเลยก่อนที่จะเข้ารับราชการอย่างเป็นทางการค่ะ